รากฏการณ์ที่ทำให้โป๊ปธนวัตรตกใจเมื่อโพสต์ภาพสมัยเรียนเพียงแค่5นาทีมียอดไลค์ถึง1ล้านมีคอมเมนต์เกือบ 20,000 ซึ่งความฮอตนี้ต้องหลีกให้เหตุการณ์แฟนคลับบางกลุ่มที่ปลื้มจนเกินพอดีทุบกระจกปาของใส่รถที่เจ้าตัวนั่งรวมถึงเบียดกันจนของเสียหายค่ะทำให้พี่สาวของโป๊ปต้องโพสต์เตือนและแม้พระเอกฉายาห้างแตกจะไม่โกรธแฟนคลับแต่เขาตอบแบบพระเอกมากนะเขาบอกว่าก็ขอฝากให้ระมัดระวังจะได้ไม่รับบาดเจ็บครับพอแล้วพอแล้วถ้าจะมาทำหนึ่งต้องแบบกลัวคนที่เขามาเบียดแล้วไอ้คนที่อยู่หน้ามันคนล้มไปอ่ะแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้ผมไม่เคยเห็นแล้วก็กลัวเกิดกับเขามากกว่าสงสารเขามากกว่าบางคนผู้หญิงอ่ะวิ่งตัวเล็กๆวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วโดนเบียดเป็นแบบปลากระป๋องอ่ะก็ผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนเลยแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิมก็คือผมเข้าใจว่าเขาอยากเจอผมมันอาจจะแบบเข้าถึงยากกว่าเมื่อก่อนก็ถ้าสมมติทุกคนไม่กูเข้ามาผมก็จะเข้าไปหาทุกคนได้ง่ายกว่านี้ครับก็ไม่ได้พูดกับพี่สาวก็คือเป็นความรู้สึกของเขาก็ให้เขาลงไปเราไม่ก้าวกันทางผู้ใหญ่ก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยแบบนี้ว่าคนเยอะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยอยากจะให้ทางจัดงานเนี่ยช่วยดูแลไม่ได้เรียกร้องอะไรพิเศษด้วยความฮอตนี้นะคะส่งผลให้ True Move H ค่ะคว้าตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะหลายสื่อก็ตีข่าวว่าเนี่ยค่าเหนื่อย5ล้านบาทแต่วงในค่ะเขาบอกนะว่าค่าตัวน่าจะมากกว่านี้เยอะค่ะโดยทีมงานก็จะนัดคิวถ่ายโฆษณาช่วงต้นเดือนเมษายนนี้แล้วก็เปิดตัวทันทีให้ทันช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ